สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอิงอิงทนไม่ไหวสวนกลับแรงธัญญาหลังเน็บแรงกลางวงสื่อเมียน้อยอยู่ไม่เป็นเองสำหรับประเด็นร้อนแรงระหว่างธัญญาธัญญเรศหรือฉายาเมียหลวงรวงสังหารกับนักศึกษาสาวหน้าใสอิงณภัทรจนสาวธัญญาต้องมาแถลงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นชี้แจงความสัมพันธ์ของอิงอิงและเป๊กสรรชัยที่เผยว่าเด็กคนนี้อยู่ไม่เป็นและมาวุ่นวายเธอตลอดที่ผ่านมาแม้จะมีการเตือนไปแล้วหลายครั้งก็ตามและครั้งนี้วุ่นวายกับน้องลียาลูกสาวสุดที่รักจึงต้องออกมาปกป้องลูกด้วยวิธีของตัวเองล่าสุดพบว่าแฮชแท็กอิงอิงขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งโดยพบว่าแอคเคาท์ @อิงณภัทร_ซึ่งถูกระบุว่าเป็นของอิงอิงอิงณภัทรเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี2018และมีการโพสต์รูปของอิงอิงพร้อมกับข้อความที่ใช้แทนตัวเองว่าอิงอิงโดยทวิตเตอร์ดังกล่าวได้ทวิตข้อความว่าอายุเยอะมาดน่าเชื่อถือไม่ได้แปลว่าจะพูดความจริงเฮ้ออ่านข่าวแล้วอยากพูดเรื่องจริงบ้างจังแต่ขออยู่เงียบๆก่อนคุณผู้ชมเราครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ